สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Myro Gaming เรื่องเรียนเรื่องเล่นเรื่องเดียวกันกันอีกครั้งนะครับวันนี้นะครับนัดก็จะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องของ Throne and Liberty Beta Server ที่เกาหลีนะครับซึ่งอาจจะเป็นหลายๆแบบอย่างที่เพื่อนๆ น่าจะอยากทราบกันนะครับซึ่งเรื่องดราม่าแล้วก็เรื่องหลักๆเลยที่คนส่วนใหญ่นะครับไม่พอใจก็คือ1นะครับออโต้คอมแบทนะครับ2ก็คือจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องแบบคอมแบทมันดูแบบแข็งๆทื่อๆไป3นะครับก็คือจะเป็นเกมที่มันเหมือนแนวมือถือมากๆเลยถูกต้องไหมครับวันนี้นะครับนัดจะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องระบบออโต้คอมแบทแล้วก็คอมแบทคร่าวๆนะครับว่าทำไมเกมมันถึงออกแบบมาเป็นอย่างนี้นะครับหลังจากที่นัดได้ถามเกี่ยวกับสตรีมเมอร์ในแบบเบื้องลึกว่าเอ้ยออโต้คอมแบทมันเป็นยังไงระบบคอมแบทมันเป็นยังไงอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยดีกว่านะครับสำหรับระบบออโต้คอมแบทนะครับเพื่อนๆน่าจะทราบอยู่แล้วนะครับซึ่งในเกมนี้นะครับมันจะเรียกว่า Astral Hunting นะครับในภาษาที่เขาแปลมาจากเกาหลีเป็นภาษาอังกฤษนะมันจะเป็นปุ่มกดตัว T นะเป็นสีม่วงๆนั่นเองนะครับซึ่งประเด็นหลักๆเลยนะครับของการที่ออโต้คอมแบทนะครับเพื่อนๆหลายคนนะครับอาจจะคิดว่าออโต้คอมแบทเนี่ยใช้สำหรับการเก็บเลเวลนะครับถูกต้องครับมันแค่ส่วนหนึ่งแต่ไม่ได้เยอะมากนะครับเพราะอะไรครับเพราะว่าระหว่างที่นัดได้ดูเกี่ยวกับดูสตรีมแล้วก็สอบถามคนที่เล่นจริงแล้วนะครับเพื่อนๆไม่สามารถที่จะออโต้คอมแบทได้ตลอดเวลานะครับข้อมูลที่1 นะครับเพื่อนๆสามารถที่จะออโต้คอมแบทได้แค่8ชั่วโมงต่อวันนั่นเองนะครับและมันจะเหมือนกับมี EXP ที่เพื่อนๆได้อยู่แล้วก็เหมือนกับมีข้อจำกัดอยู่เดี๋ยวนะจะเอาหน้าจอขึ้นมาให้ดูนะครับว่าข้อจำกัดมันเป็นยังไงนะอันนี้ก็คือจะเป็น Astral Hunting นั่นเองนะครับเป็นหน้าจอนะเดี๋ยวนะซูมให้ดูเพื่อนๆจะได้เห็นชัดๆเนาะก็คือจะเป็นภาพรวมๆนะครับหนึ่งนะครับเพื่อนๆสามารถที่จะเซตได้ทุกอย่างเลยถ้าเพื่อนๆเคยเล่น Ragnarok Online Lineage Mobile มาหรือว่า Black Desert Online เพื่อนๆน่าจะคุ้นเคยเกี่ยวกับการที่เราตั้งว่าโอเคให้มันออโต้แบบอยู่ขนาดไหนตีมอนในขนาดไหนหรือยืนอยู่เฉยๆนั่นเองนะครับและยังไม่พอนะครับเพื่อนๆสามารถที่จะตั้งออปชันได้เยอะมากๆนะครับแบบเยอะมากๆและเพื่อนๆสามารถที่จะล็อกออฟก็คือเพื่อนๆสามารถที่จะปิดตัวเกมและปล่อยให้มันออโต้ฮันติ้งก็คือปล่อยให้มันฟาร์มระหว่างเพื่อนๆหลับได้ด้วยนั่นเองนะครับอ่ะและข้อดีนะครับอันนี้พูดถึงข้อดีก่อนเนาะข้อดีแล้วก็ประโยชน์ของมันเพื่อนๆสามารถที่จะให้ Astral Hunting หรือออโต้คอมแบทเนี่ยฟาร์มหรือว่าเขาเรียกว่าอะไรนะครับทำเควสให้เพื่อนๆได้ก็คือ1นะครับเควสม่วงก็คือเป็นแอดเวนเจอร์โคเด็กนะครับเควสเหลืองนั่นเองนะครับรีสิสแตนต์ก็คือเหมือนกับหาของล่ามอนนั่นเองนะเพื่อนๆต้องล่ามอน40 80ตัวเพื่อนๆก็ไปกินข้าวทำนู่นทำนี่กลับมาก็เควสเสร็จแล้วรวมไปถึงเอ็กซ์พลอเรชั่นก็คือเหมือนกับทำอาชีพเบนต่างๆที่อย่างเช่นเพื่อนๆจำเป็นที่จะต้องไปตีมอนกีกี้ถ้าเพื่อนๆเคยเล่นแลกนาล็อกเพื่อนๆก็จะน่าจะเคยเข้าใจนะครับว่าโอเคเราต้องตีโพลลิ่ง100ตัว500ตัว 5,000 ตัวเพื่อที่จะเหมือนสะสมอาชีพเมนต์เพิ่มสแต็กของเราเกมนี้ก็คล้ายๆกันนะครับก็คือมันไม่ใช่เพิ่มแค่เหมือนกับได้อาชีพเมนต์แล้วก็ได้ของได้เหมือนของมาอัปเกรดนู่นนี่นั่นแล้วก็เรซิปีในการเหมือนครับของอัพสกิลนะครับมันยังทำให้เพื่อนๆเหมือนกับได้ EXP ได้เหมือนกับคอสเมติกไม่ว่าจะเป็นสัตว์ขี่ของเราคือไอตัวแปลงร่างเนาะและยังรวมไปถึงเหมือนกิลด์คอนแทรคด้วยและที่สำคัญนะครับเกมนี้นะครับมีฟังก์ชันที่จำเป็นมากๆก็คือเพื่อนๆเล่นตัวเดียวแต่เพื่อนๆสามารถที่จะเล่นได้ทุกคลาสเลยเดี๋ยวนะจะเปิดให้ดูนะก็คือเพื่อนๆน่าจะเห็นนะครับในแท็บของ Weapon Mastery นะครับตรงนี้นะเพื่อนๆน่าจะเห็นแล้วก็คือเราจะมีอาวุธอยู่คร่าวๆด้วยกันประมาณ1 2 3 4 5 6 7น่าจะ7นะ7หรือ9นี่แหละนัดไม่มั่นใจแต่อยู่ที่ประมาณนี้ไม่ต่ำกว่า7แน่นอนครับฉะนั้นมันจะมีเลเวลของมันและมีมาสเตอรี่ของมันนั่นเองครับซึ่งจะให้เพื่อนๆทำเป็นเหมือนสมัยก่อนลีเนจ2ที่เพื่อนๆแบบเอ้ยใช้เวลาแบบนั่งอยู่หน้าคอม12ชั่วโมงหรือเพื่อนๆจะเป็นที่ต้องใช้โปรแกรมเถื่อนก็คือบอทนั่นเองปล่อยให้มันบอทหรือเปล่าสมัยนี้ไม่ต้องแล้วฉะนั้นเขามีอินเกมเหมือนกับอินเกมบอทให้เพื่อนๆก็คือออโต้ฮันติ้งในการเพื่อที่จะเหมือนกับเหมือนกับแก้ไขปัญหาบอทไปได้เหมือนกับส่วนหนึ่งนั่นเองนะครับก็คือประมาณนั้นและยังไม่พอนะครับมันยังมีพาสซีฟหลายๆอย่างเพื่อนๆน่าจะเห็นแล้วนะครับเพื่อนๆจะเป็นที่จะต้องเหมือนกับตีมอนต้องใช้อาวุธนั้นในการที่จะอัปเกรดนะครับเหมือนกับอัปเกรดพาสซีฟต่างๆที่ทำให้เพื่อนๆเก่งขึ้นนั่นเองก็คือพูดง่ายๆนะครับแรกๆเพื่อนๆจำเป็นที่จะต้องเหมือนกับเล่นเหมือนกับ2สายหลักที่เพื่อนๆใช้ได้นั่นเองนะครับและอาวุธในเกมนี้นะเพื่อนๆจำเป็นที่จะต้องเล่นอย่างเหมือนกับอย่างต่ำ2อาวุธนะครับเพื่อที่จะสลับไปสลับมาและเพื่อนๆคิดดูถ้าเพื่อนๆจำเป็นที่จะต้องนั่งอยู่เฉยๆตีมอนกีกี้8ชั่วโมงเพื่อที่จะเหมือนเก็บ
เลเวลของอาวุธใช่ไหมเพื่อที่จะเก็บอาชีพเมนต์มอนเตอร์ 5,000 ตัวนู่นนี่นั่นใช่ไหมมันน่าเบื่อแค่ไหนมันก็น่าเบื่อใช่ไหมครับซึ่งระบบ Astral Hunting นะครับก็มาช่วยในจุดนี้นั่นเองนะครับเพื่อนๆน่าจะเห็นแล้วนะครับและที่สำคัญนะครับที่สำคัญนะครับเพื่อนๆแทบจะไม่สามารถ Astral Hunting หรือ Auto Hunting ได้ในมอนสเตอร์ที่เลเวลเท่ากันหรือมากกว่าแล้วก็ Instant นะครับเพราะเกมนี้นะครับถูกดีไซน์มาให้เป็นเกมเหมือนกับ Group Content MMO เนาะเพราะว่าทาง Developer เขาได้พูดใน Official Note แล้วเพื่อนๆสามารถดูได้คลิปก่อนหน้านี้ที่นัดอาแปรไปนะซึ่งนัดถามติมเมอร์หลายๆช่องแล้วนะครับเขาบอกว่ามอนสเตอร์นะครับแทบจะ 80-90% เลยที่เราปล่อย Astral Hunting หรือ Auto Hunting เนี่ยก็คือจะเลเวลต่ำกว่าเรา5เลเวลนั่นเองถ้าเราเลเวล20นะครับเราปล่อยได้ประมาณเลเวล15ถ้ามากกว่านั้นนะครับประมาณ 16-17 เราอาจจะต้องเหมือนกับใช้ยาซึ่งยาในเกมนี้ก็เหมือนกับมีคูลดาวน์เพื่อนๆน่าจะรู้อยู่แล้วทุกๆ1นาทีมันก็อาจจะแบบหนักไปหน่อยแล้วก็เสี่ยงตายถูกต้องไหมนั่นแหละครับมันก็เลยแบบเซฟที่สุดก็คือเลเวล5เลเวลหลังจากนั้นส่วนเพื่อนๆจะต้องลงเลนลงอินสแตนต์ลงนู่นลงนี่นะครับเพื่อนๆก็จำเป็นที่จะต้องลงกับกรุ๊ปคอนเทนต์นะครับอันนี้ก็คือเป็นข้อมูลคร่าวๆเกี่ยวกับเรื่องออโต้ฮันติ้งหรือว่าแอสทรัลฮันติ้งหรือออโต้คอมแบทที่เพื่อนๆเห็นนั่นเองนะครับน่าจะตอบคำตอบหลายๆอย่างที่เพื่อนๆได้นะครับอ่ะเดี๋ยวน่าจะพาเพื่อนๆมาดูเกี่ยวกับเหมือนกับระบบของเกมดีกว่านะครับระบบคอมแบทเป็นระบบสั้นๆนะครับเพื่อนๆอาจจะเห็นว่าระบบเกมคอมแบทของเกมเนี้ยมันอาจจะดูทื่อๆก็คือเพื่อนๆน่าจะเห็นแล้วก็คือยืนนู่นนี่นั่นตียืนตียืนตีถูกต้องไหมครับซึ่งคีย์หลักหรือพอยต์หลักของเกมนี้นะครับเกี่ยวกับคอมแบทนะครับน่าจะคล้ายกับ New World นะครับซึ่งการที่เพื่อนๆจะเพื่อนๆอาจจะคุ้นเคยเกี่ยวกับการเล่น Back Desert Online ใช่ไหม Blade and Soul Lost Ark ซึ่งมันเป็นแอคชั่นจ๋านะครับมันจะมีเหมือนกับปุ่มดอทให้เราไม่ว่าจะเป็นกดชิปแดดดอทอะไรก็แล้วแต่ตามที่เพื่อนแล้วแต่เกมของเพื่อนๆเนาะเกมนี้นะครับคีย์หลักนะครับอยู่ที่แพรรี่นั่นเองนะครับทุกอาชีพนะครับจะมีแพรรี่นะครับถ้าเพื่อนๆสังเกตเห็นไอ้ตรงเนี้ยครับเลข2นะครับที่มันเป็นรูปเดี๋ยวนะให้ดูเนี่ยที่มันเป็นรูปเหมือนกับเนี่ยครับอุ้ยแป๊บที่มันเป็นรูปเลข2นะครับเพื่อนๆน่าจะเห็นนะครับที่มันเป็นรูปเหมือนกันมืออยู่นะครับอันนี้เขาเรียกว่าสกิลดีเฟนส์นะครับหรือว่าแพรรี่นั่นเองนะแต่เพื่อนๆจะเรียกนะครับซึ่งเพื่อนๆถ้าเพื่อนๆกดจังหวะถูกนะครับเพื่อนๆจะบล็อกการโจมตีของมอนสเตอร์ไม่ว่าจะเป็นบอสหรือมอนสเตอร์กิกี้ทำให้เพื่อนๆเหมือนกับป้องกันการโจมตีนั้นไปเลยซึ่งก็จะเหมือนกับดอจของเกมอื่นๆเกมแอคชั่นอื่นๆที่เพื่อนๆเคยเล่นนั่นเองครับมันเลยทำให้เขาเรียกว่านะมันเลยทำให้เป็นคีย์หลักคีย์ฟีเจอร์ไม่ว่าจะเป็นใน PvE หรือ PvP นั่นเองส่วนใหญ่นะเป็น PvP นอกในการเล่นนะครับพอเพื่อนๆเห็นภาพนี้แล้วเพื่อนๆก็จะเหมือนกับรู้แล้วว่าโอเคมันมีเมคานิกนี้ซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการเล่นนะครับและตอนนี้นะครับมันยังแบบไม่ได้ปลดล็อกไฮเลเวลสกิลมันยังมีอะไรอีกเยอะซึ่งเพื่อนๆต้องอัพสกิลไปเยอะมากเพื่อที่จะเหมือนกับได้พาสซีฟได้เหมือนกับเอนฮานซ์สกิลให้มันเหมือนบล็อกมากขึ้นเพิ่มรีสิสแตนซ์ถ้าเพื่อนๆบล็อกได้นู่นนี่นั่นกดอันนี้ถูกต้องมันก็จะเพิ่มนู่นนี่นั่นนะครับอันนี้คือเป็นคีย์หลักนะและการที่เพื่อนๆจะหลบการโจมตีนะครับเดี๋ยวเพื่อนๆดูในคลิปก็คือเพื่อนๆสามารถที่จะเดินหลบได้เลยถ้าสมมติสกิลนั้นมันเป็นฟรอนทัลโคนโปรเจกต์ไทล์หรือสกิลไลน์นั่นเองนะครับถ้าสกิลลงพื้นเพื่อนๆก็สามารถจะกระโดดหลบได้เหมือนในนี้นะครับซึ่งในมุมมองนัดนะครับเกมนี้มันเน้นไปทางแท็บทาร์เก็ตมากกว่ามันเป็นเกมที่เน้นในแท็บทาร์เก็ตมากกว่ามันเลยแบบทำให้ความรู้สึกของแอคชั่นมันน้อยลงแต่นัดกล้าการันตีเลยครับถ้าเพื่อนๆได้เล่นเกมนี้จริงๆครับนัดถามทุกคนที่เล่นนะทุกคนโอเคหมดเลยครับมีแค่ส่วนน้อยก็คือฝั่งฝรั่งอ่ะเขาจะไม่ชอบอยู่แล้วเกมออโต้คอมแบทหรืออะไรเงี้ยเพราะมันดูแบบมันดูแบบแข็งๆทื่อๆไปแต่ในมุมมองของนัดคิดว่ามันเป็นการผสมผสานได้ดีเลยทีเดียวนัดคิดว่าเพื่อนๆจำเป็นที่จะต้องเล่นจริงแล้วก็สัมผัสเองถึงจะได้รู้เกี่ยวกับระบบคอมแบทเนาะเราดูแค่ข้างนอกเราไม่สามารถที่จะบอกได้แน่นอนครับว่าเฮ้ยโอเคความฟลูเอดความลื่นไหลการเข้ากันของเกมมันได้ไหมนะครับอันนี้นัดคิดว่าคอมแบทเนี่ยเราจำเป็นที่จะต้องเล่นเองนะครับถึงจะทราบได้นะครับเดี๋ยวนัดมีแถมให้ละกันนะครับเกี่ยวกับการลงดันเจียนนัดได้ข่าวมาว่านะครับการลงดันเจียนมันเป็นเหมือนกับ one instant ก็คือเป็น open world เลยเพื่อนๆสร้างปาร์ตี้ไปอย่างเช่น5คนนะครับเพื่อนๆก็จะไปเจอปาร์ตี้อื่นๆในการฟาร์มคือพูดง่ายๆนะครับก็คือเหมือนกับลีเนจ2นั่นเองเวลาเพื่อนๆจะไปเหมือนออโต้ฟาร์มแมปไหนถูกต้องไหมผมคิดว่ามันน่าจะในอนาคตมันน่าจะเป็นการออโต้ฟาร์มแบบเป็นกลุ่มคอนเทนต์ก็คือเอ้ยโอเค
คือของไทยเนี่ยแน่นอนครับมีการจองที่ทับที่แน่นอนครับ 100% ฉะนั้นนัดคิดว่าเรื่องที่น่าจะคอนเซิร์นหรือว่าเรื่องที่น่าจะเป็นห่วงมากกว่าในเกมนี้น่าจะเป็นดราม่านะครับเพราะแค่เกมยังไม่เปิดนะครับก็ยังมีดราม่าอันนี้แล้วนะครับฉะนั้นนัดคิดว่ามันน่าจะเป็นเหมือนกับเป็นจุดฟาร์มมอนต์แต่ละจุดอย่างเช่นเนี่ยอ่ะโอเคห้องโถงนึงก็จะเป็นปาร์ตี้นึงอีกห้องโถงนึงก็จะเป็นปาร์ตี้นึงเพราะว่าเวลาเราลงดันเจี้ยนมันก็จะเป็นเหมือนกับอีลีทมอนสเตอร์ซึ่งเราจำเป็นที่จะต้องเหมือนเนี่ยเพื่อนๆน่าจะเห็นละเนี่ยเลเวลขนาดเลเวล21กับ23อ่ะเราเลเวล22อ่ะสู้มอน21เรายังแทบจะสู้ไม่ได้เลยถูกต้องไหมฉะนั้นมันน่าจะเหมือนกับคีย์หลักของคอมแบทหรือเกมนี้น่าจะเป็นเหมือนกับกรุ๊ปฮันติ้งกรุ๊ปปาร์ตี้ยิงนั่นเองครับหรือว่าคิวเควสนั่นเองคิวคอนแทคนั่นเองครับน่าจะเป็นเหมือนกับคีย์หลักซึ่งมันเป็นเหตุผลว่าทำไมนะครับมันมีแบบมันจะลิงก์กันเลยว่าทำไมคอมแบทถึงเป็นอย่างนี้ทำไมแอสเซลฮันติ้งหรือว่ามีออโต้คอมแบทนั่นเองนะครับอ่ะอันนี้ก็คือจะเป็นคีย์หลักๆเลยว่าทำไมมันถึงลิงก์กันอ่ะแล้วเดี๋ยวนัทก็จะมีฟุตเทจของเวอร์บอสมาฝากนะครับเดี๋ยวนัทจะแปะเกี่ยวกับสตรีมของทางฝั่งของสตรีมเมอร์ที่นัดดูนะครับในแต่ละคนนะแล้วนัดจะอธิบายว่าแต่ละคนเป็นอันนี้น่าจะเป็นเหมือนกับเวอร์บอสแต่เห็นว่าใน Official นะครับจะมีเวอร์บอสที่เก่งกว่านี้อีกนะครับอันนี้น่าจะเป็นเหมือนกับเวอร์บอสแบบเลเวลแรกๆนะครับก็คือเลเวล24นั่นเองนะเพื่อนๆน่าจะสังเกตเห็นนะครับว่ามันเป็นการเหมือนยืนตีนะครับแต่นัดคิดว่าคีย์หลักของเกมนี้นะครับถ้าเพื่อนๆเคยเล่นเกม MMO มาเนาะคือมันจะเป็นการเหมือนกับเดินหลบสกิลการกดเหมือน Final Fantasy อ่ะการกดชิลให้ตรงกับสกิลของบอสแทงกดท้อนให้ตรงเวลากดเขาเรียกว่ากดมิติเกชั่นให้ตรงกับสกิลแบบเหมือนกับแทงสแปงแทงแบบแทงบัสเตอร์อะไรอย่างเงี้ยครับก็น่าจะเป็นอย่างนั้นมากกว่าหรืออาจจะมีการสลับท้อนถ้าสมมติเป็นเลดนะครับก็ต้องรอดูนะอันนี้ก็คือคร่าวๆนะครับนั้นว่าน่าจะเป็นอย่างนี้มากกว่านะครับสำหรับคนที่เล่น World of Warcraft และ Final Fantasy มาไม่น่าจะติดขัดกับเกมแนวแท็บทาร์เก็ตนั่นเองนะครับอ่ะเดี๋ยวนั้นเอาอันนี้มันจะมี PVP อยู่นะมันจะมี PVP อยู่อันนี้ก็คือจะเป็น PVP นะครับเพื่อนๆน่าจะเห็นครับ PVP นะเกมนี้นะครับ PVP นัดคิดว่าน่าจะมีการเปลี่ยนแปลงแน่นอนนะครับอันนี้คือเล่นปกติไม่มีการแพรี่ไม่มีการดอทอะไรเลยนะก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะแต่คีย์หลักๆนะครับคือเพื่อนๆสามารถที่จะไทม์แบบรอให้เหมือนกับฝั่งตรงข้ามกดสตันมาก่อนแล้วเพื่อนๆสามารถที่จะกดวาร์ปหนีได้นะครับเนี่ยเดี๋ยวเพื่อนๆมันน่าจะมีเหมือนกับคลิปที่แบบมันสามารถกดวาร์ปหนีได้นะครับเดี๋ยวนะให้ดูนะมันจะมีเหมือนกับไอคลิปของคนเนี้ยที่มันจะมีเหมือนกับวาร์ปอยู่นะไม่หาไม่เจอละแต่ไม่เป็นไรนี่ๆๆอันนี้อันนี้เพื่อนๆสามารถที่จะเล่นแล้วเพื่อนๆสามารถที่จะกดวาร์ปได้นะครับนี่ไงอ่ะเดี๋ยวนัดเปิดให้ดูอันนี้นะเป็นเนี่ยเพื่อนๆสามารถที่จะแบบสมมติปุ๊บเพื่อนๆเนี่ยสมมติเพื่อนๆจะวาร์ปใช่มั้ยสมมติอันนี้โดนตีอยู่ปุ๊บปุ๊บหนีนะครับนี่ก็เป็นฟุตเทจปุ๊บเราก็แค่กดวาร์ปไปอีกที่หนึ่งกด move ปุ๊บแต่ถ้าสมมุติอีกฝ่ายมีสกิลสตันสมมุติปุ๊บเนี่ยปุ๊บถ้าเขาไม่มีสตันเราก็สามารถที่จะวาร์ปหนีได้ทันทีเลยนะครับสำหรับอันนี้เราบวก PK นะอันนี้ตอนแรกๆนะมันจะมีเหมือนกับโอเคคนนี้พยายามจะวาร์ปมั้งถ้าผมจำไม่ผิดใช่ไหมพยายามจะวาร์ปแต่ถ้าติดสตันมันก็จะวาร์ปไม่ได้นะครับแต่ถ้าสมมติเพื่อนๆทำให้แบบเขากดสตันใส่เราก่อนเราสามารถที่จะกดวาร์ปต่อจากนั้นได้อ่ะอันนี้ก็คือเหมือนกับเป็นภาพคร่าวๆนะครับเป็นภาพโดยรวมที่จะมาพูดถึงเกี่ยวกับระบบออโต้ฮันติ้งหรือแอสทรัลฮันติ้งแล้วก็ระบบคอมแบทว่าทำไมเกมโทนแอนด์ลิเบอร์ตี้ถึงเป็นอย่างนี้นะครับในมุมมองของนัทนะครับเดี๋ยวปิดท้ายแล้วกันเนาะคือมันออกมาแนวมือถือไหมก็ต้องยอมรับครับว่ามันออกมาแนวมือถือนะครับแต่ก็ต้องยอมรับนะครับ cross platform นะครับมันต้องทำให้เหมือนกับเพื่อนๆสามารถที่จะเล่นเหมือนกับควบคู่กันสามารถที่จะ swap แพลตฟอร์มได้นั่นเองนะครับแล้วก็สามารถที่จะ friendly สำหรับคอนโซลหรือว่าอาจจะมีมือถือในอนาคตนั่นเองนะครับก็คือพอเข้าใจได้นะครับแต่แล้วระบบ auto hunting ก็เพื่อนๆก็น่าจะเห็นแล้วว่ามัน grinding หนักมากก็คงไม่มีใครแบบคือคนแก่อะวัยกลางคนก็ต้องยอมรับสมัยนี้คนเล่น MMO ก็จะเป็นแบบอะ20ขึ้นหมดละวัยรุ่นน้อยๆก็คือจะเป็นวัยทำงานหมดละก็คงไม่มีเวลามานั่งเล่น8ชั่วโมงยกเว้นจะเป็นสตรีมเมอร์หรือฟูลไทม์เกมเมอร์จริงๆถูกต้องไหมครับก็ระบบนี้ก็ถือว่าช่วยเหลือแบบคนละครึ่งทางแต่นี้เดี๋ยวนัดขอปิดท้ายเนาะทางสตรีมเมอร์ทุกคนนะครับพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าเพื่อนๆถ้าเพื่อนๆแบบ active farming ก็คือเหมือนกับเก็บเลเวลโดยที่ไม่ได้ออโต้ฮันติ้งอะยังไงมันก็เร็วกว่าออโต้ฮันติ้งอยู่แล้วนั่นเองนะครับผมสำหรับปัญหาในอนาคตที่นัดคิดว่าน่าจะมีปัญหามากกว่าเกี่ยวกับระบบคอมแบทเพราะระบบคอมแบทนัดคิดว่าเขาน่าจะมีเหมือนกับการปรับเปลี่ยนหลังจากเบต้าครั้งนี้แหละนัดคิดว่าน่าจะเป็นเกี่ยวกับระบบโมนิไทเซชันว่ามันจะเพย์ทูวินมากแค่ไหนและดราม่าที่เกิดขึ้นในสังคมของเอเชียของเรา
นั่นเองครับโดยเฉพาะการขับที่การล่าเบอร์บอสการแท็กเบอร์บอสหรืออะไรก็แล้วแต่ครับเรามารอดูกันแล้วกันครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนถ้าชอบคลิปนี้ก็สามารถกดไลค์ให้นัทเมโรเกมมิ่งได้ถ้าต้องการติดตามคอนเทนต์เกี่ยวกับ MMO แล้วก็ข่าวสารของเกมนะสามารถกด Subscribe ให้นัทได้ครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้ายังไงวันนี้ขอบคุณมากๆนะครับที่รับชมนะครับถือว่าน่าจะเหมือนกับClarifyหรือว่าอธิบายหลายๆอย่างนะครับถ้าเพื่อนๆชอบหรือว่ามีความคิดเห็นยังไงกดใต้คอมเมนต์มาได้เลยนะครับออกทุกคอมเลยนะครับแล้วเจอกันใหม่สวัสดี